ความมหัศจรรย์สนับสนุนรายการโดยจันวาวาตอนนี้เราย้อนกลับมาแถวสนามบินงูลาลัยนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าจิมบาลันบีชนะครับเป็นย่านที่เรียกว่าร้านอาหารเนี่ยยาวถึง5กิโลเมตรเลยนะฮะยาวๆเลยทุกร้านอาหารนี่ก็ดูมีฟีลลิ่งมีมูดของตัวเองนะครับเนี่ยพอดีเราเจอกับร้านที่เรากำลังหาอยู่ละชื่อร้านอโรมานะฮะไปดูกันว่าอาหารทะเลมันจะหอมอโรมาขนาดนั้นแบบที่ร้านเขาโฆษณาไว้หรือเปล่านะครับไปกินอาหารกันดีกว่าหิวละเอาละฮะตอนนี้อาหารอยู่หน้าเราแล้วนะครับน่าอร่อยมากๆเลยนะฮะดูเป็นซีฟู้ดที่แปลกตานะไม่เหมือนประเทศเรามันเริ่มกันที่เมนูนี้เลยนะครับอันนี้ไม่รู้ปลาอะไรนะแต่เขาบอกว่าเป็นกิลฟิชก็คือปลาย่างนะครับแล้วก็ราดด้วยอะไรที่มันดูเหมือนจะเป็นน้ำพริกนะแต่ดูทรงแล้วมันน่าจะออกรสชาติออกไปทางหวานๆนิดนึงนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับแล้วก็มีกุ้งเผานะครับแล้วก็เนี่ยราดน่าจะเป็นน้ำจิ้มตัวเดียวกันรวมถึงอันนี้ด้วยนะครับ lobster ที่เป็นน้ำจิ้มแบบเดียวกันนะคล้ายๆกันแล้วก็ปูอันนี้ก็ราดน้ำจิ้มที่ดูแปลกตามานะฮะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดูน่ากินมากเป็นหอยตลับนะครับราดด้วยซอสเข้าไปนะครับแล้วก็มีฟิชแอนด์ชิพครับอันนี้เป็นผักโขมแล้วก็คารามารีนะฮะอันนี้ก็จะมีตัวน้ำจิ้ม2แบบนะครับก็คือแบบเผ็ดน่าจะคล้ายๆซีฟู้ดนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นแบบออกหวานๆนิดนึงอย่างที่บอกเลยคล้ายๆน้ำพริกรสชาติคล้ายๆน้ำพริกแต่ว่าหอมความเผามากเลยเป็นปลาเผาที่หอมมากไม่รู้ว่าหอมตัวน้ำพริกหรือว่าหอมตัวเนื้อปลาตัวนี้มันสดมากๆเลยนะครับเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศที่ติดทะเลนะครับเขาก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่เอาจับขึ้นมาจากทะเลเนี่ยแล้วก็ไปย่างเลยนะฮะเราก็จะได้ความสดของเนื้อมันด้วยนะครับแล้วก็มาราดกับซอสที่คล้ายๆน้ำพริกสไตล์อินโดนีเซียนะครับไม่เรามาลองกุ้งกันว่าต้องมีความหอมของการเผาแน่ๆเลยผมว่าเขาเผามาดีมากแล้วเนี่ยจริงกุ้งสดไอตัวซอสเนี่ยมันหวานเค็มกลมกล่อมนะแล้วก็มีความหอมของความเผาของอาหารทะเลอยู่เผามาดีมากอันนี้ผมว่าตัวซอสก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเท็กเจอร์ของเนื้อของล็อบสเตอร์เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปสัมผัสได้ถึงความแน่นกรึบๆเลยเนี่ยราดน้ำจิ้มเข้าไปเพิ่มใครที่เคยกินล็อบสเตอร์จะรู้นะว่ามันจะมีความกรึบของเส้นเอ็นมันอยู่ถ้ามันสดอ่ะมันจะมีความกรึบมีความเด้งๆคล้ายๆฟิลเหมือนเรากินเอ็นกินลูกชิ้นแล้วโดนเอ็นหมูอย่างนั้นผมไม่เคยกินอาหารอินโดนีเซียนะแต่ว่าไอซอสตัวเนี้ยอร่อยมากมันมีความหวานมีความเผ็ดนิดๆแล้วก็มีความเค็มแบบกลมกล่อมเลยครับเชื่อว่าคนไทยมากินเนี่ยน่าจะชอบกันเป็นซีฟู้ดที่แปลกตาไม่เคยเห็นแต่อร่อยกลมกล่อมเลยทุกอันนะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ให้เดาน่าจะมีความหอมของเนยถูกต้องมีเนยมีพริกเผาแล้วก็มีซอสเนี่ยมีความหวานๆเผ็ดๆนิดๆเดี๋ยวผมขอลองชิมคารามารีหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยซอสเนี้ยเราชิมกันไปหลายอันละผมลองชิมอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวคลุกกับข้าวหน่อย
ท่าที่สังเกตนะฮะก็จะมีหอมแดงมีพริกมีกระเทียมผมเดาว่าน่าจะคล้ายๆซีฟู้ดบ้านเราแปลกเลยไม่เหมือนที่คิดไว้ไม่เหมือนซีฟู้ดเลยมันมีกลิ่นกะทิแปลกไม่เคยชิมรสชาตินี้มาก่อนแล้วก็บวกความกรอบความสดของปลาหมึกอร่อยมากเดี๋ยวผมกับทีมงานเนี่ยขอตัวไปทานอาหารก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพความอร่อยไปฝากทุกๆคนครับหลังจากที่กินมื้อค่ำเสร็จก็ได้เวลาไปเช็คอินที่พักกันละครับซึ่งโรงแรมที่เราเลือกมาพักที่บาหลีนั้นก็คือ Club Med Bali โรงแรมที่เต็มไปด้วยแอคทิวิตี้ที่เยอะมากๆขณะพิธีกรและทีมงานเดินทางมาถึงประมาณเกือบ4ทุ่มก็ยังมีโชว์ให้เราได้ดูด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยครับตอนนี้เรามาเช็คอินนะครับที่โรงแรมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะโรงแรมชื่อว่า Club Med Bali นะครับก็เป็นโรงแรมที่มีทั้งโชว์มีทั้งสระว่ายน้ำนะฮะรวมถึงปาร์ตี้ข้างหลังด้วยนะครับเมื่อกี้เราดูโชว์ไฟกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาไปปาร์ตี้กันต่อนะครับแค่นั้นยังไม่พอครับเรายังมีฟู้ดทรัคให้สั่งอาหารกันได้แบบฟรีๆนะฮะรวมถึงเครื่องดื่มข้างหลังก็ฟรีเหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเพลงมันมากนะฮะขอตัวไปหาเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ไปแดนซ์สักหน่อยนึงนะครับบาหลีเกาะสวรรค์ที่ใครได้มาเป็นต้องตกหลุมรักสัมผัสช่วงเวลาดีๆและอบกอดความสุขไปพร้อมกันกับวัดอูลูวาตู1ใน6วัดที่ใหญ่ที่สุดในบาหลีก่อนบินลัดฟ้าไปที่หมู่เกาะโคโมโดปลุกความตื่นเต้นกับมังกรโคโมโดยักษ์ซึ่งมีแค่ที่นี่ที่เดียวและไปชมประติมากรรมสุดยิ่งใหญ่พระนารายณ์ทรงครุฑมีความสูงถึง121เมตรพร้อมมื้ออาหารสุดพิเศษเดอร์ตี้ดักเป็ดพะโล้ทอดกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยออกเดินทางวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2567 จำนวน5วัน4คืนพิเศษเฉพาะแฟนรายการจากราคา 74,900 บาทเหลือเพียง 59,900 บาทโทรเลย065-879-3936และที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่พักของราชวงศ์ของเมืองอูบุดนะครับนี่นะฮะก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบว่ามียักษ์ผู้พิทักษ์อยู่ที่ประตูนะฮะซึ่งลักษณะของเขาก็จะแตกต่างจากยักษ์ของรามเกียรติ์บ้านเราเนาะที่บาหลีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องผ้าทอเรื่องผ้าบาติกอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะเขากำลังวาดอยู่เลยนะฮะสัสสังคุณ